นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่13มกราคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและก็อาจารย์พจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันกลางสัปดาห์กึ่งกลางเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยครับทุกวันที่13มกราคมของทุกปีนะครับได้ถูกกำหนดให้เป็นวันการบินแห่งชาติครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อกิจการการบินของชาติครับย้อนหลังกลับไปในปีพุทธศักราช2454ได้มีชาวต่างประเทศนำเครื่องบินมาแสดงการบินในประเทศไทยของเราและหลังการแสดงการบินของชาวต่างประเทศในปีเดียวกันนั้นจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถได้นำความขึ้นทูลเกล้าบังคมทูลนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงความจำเป็นและประโยชน์ของเครื่องบินที่ต้องมีไว้เพื่อป้องกันประเทศหลังนำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วนะครับทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีคำสั่งให้นายทหารนักบินจำนวน3นายประกอบไปด้วยนายพันโทหลวงศักดิ์สัลยาวุธนายพันตรีหลวงอาวุธสิทธกรและนายร้อยเอกหลวงที่สนามม้าสระบุรีปทุมนะคะก็นับเป็นการริเริ่มกิจการการบินของประเทศไทยนั่นเองซึ่งอย่างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงในส่วนของความสำคัญนะคะวิวัฒนาการของการบินต่างๆเราก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยนั่นเองนะคะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆแล้วก็หลายๆคนน้องๆนี่เพิ่งจะผ่านวันเด็กไปเขาเพิ่งได้ไปเห็นนะเครื่องบินได้ไปเห็นแผนการรบต่างๆเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ประวัติความเป็นมาไม่เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็บางคนอยากจะศึกษาเรื่องราวเนี่ยบางคนน้องๆที่ตั้งใจนะว่าโตมาฉันจะเป็นแบบนักบินบ้างล่ะนะหรือว่าจะทำงานที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศบ้างล่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆนะคะครับและผมก็เชื่อว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยบางคนคงจะมีแรงบันดาลใจบางครั้งในวัยเด็กกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาตินี่แหละครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นเดินตามความฝันจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดอยากจะทำครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็อีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าท่านไหนค่ะที่อยากจะพูดคุยกันอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งเกิดค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองครับเผื่อว่าท่านอยากจะทราบเรื่องราวของลัคนาราศีของตัวเองนะคะแล้วปีนักษัตริย์ปีนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้แป๊บๆเนี่ยจะกลางเดือนอีกแล้วนะคะมาดูว่าภาพรวมเป็นอย่างไรค่ะบางคนยังเผลอเขียนหรือว่าพิมพ์ผิดอยู่เลยเพราะเป็นปี2558กลางเดือนแล้วนะครับพุธที่13มกราคม2000นี่คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินทองมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันวันนี้งานจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนหรือมีประสบการณ์แต่ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สภาพคล่องก็เช่นเดียวกันวันนี้ทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ถ้าออกแรงใช้ฝีมือหน่อยก็หมุนผ่านแต่ความรักหัวใจทายดีหวานโสดก็จะมีคนสนใจ
ีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะงานการเงินวันนี้ต้องคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยถือว่าสมรูปนะครับมีโอกาสจะได้ลาภผลความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนหัวใจวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นโสดไม่เด่นนะครับสีทุกครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยถือว่าสมรูปนะครับมีโอกาสจะได้ลาภผลความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดเยอะบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดและควรให้การสนับสนุนคนรักในทุกสิ่งแต่เรื่องงานวันนี้ระวังการทำผิดต่อกฎกติกาข้อบังคับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะธุรกิจการงานนะครับ ข้อบังคับเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานผ่านแต่คนอาจจะไม่ผ่านฉะนั้นวันนี้อย่ามุ่งประเด็นที่ความสำเร็จของงานแต่เพียงอย่างเดียวการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างจำเป็นนะครับเงินทองก็ต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายคดีความโนติสโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหนี้สินมานานแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้คู่ใครก็คู่มันอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับงานเพิ่มเป็นไปได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของเวลาบริหารจัดลำดับความสำคัญให้ดีครับส่วนเงินทองยังพอมีโอกาสจะได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจขออย่างเดียวครับถึงจะมีโอกาสวันนี้อย่าเร่งรีบแล้วคุณจะได้รับโอกาสนั้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้งานเพิ่มนะครับเสริมในเรื่องของงานนี่แหละสีเหลืองแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมธุรกิจการงานปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำได้หรือไม่ทำสำเร็จหรือเปล่าแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการแบ่งปันการเสียสละรวมถึงการเป็นผู้ให้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องไม่ได้มีมากมายนะครับแต่ในทางกลับกันก็ดูแลตัวเองไม่เป็นภาระไม่ต้องพึ่งพาใครความรักหัวใจไม่รักไม่ชอบอย่าให้ความหวังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของงานหนักแน่นทั้งเรื่องของหัวใจสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอให้ใช้การกระทำแทนคำพูดนะครับในส่วนของการทำงานเวลามีปัญหาอะไรอยากจะให้อดทนอย่าเรียกร้องอย่าตีโพยตีพายวันนี้เสียบุคลิกเปล่าๆครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าให้น้ำหนักมากจนเกินไปเพราะหลายปัจจัยวันนี้คลุมเครือไม่ชัดเจนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนชายหญิงหรือว่าเพศทางเลือกเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดเสมอสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ต้องกล้าที่จะเปิดใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังเรื่องราวของความรักอยากให้ลองมองคนใกล้ตัวดูบ้างนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องเกาะติดข้อมูลข่าวสารให้ดีๆเช้าบ่ายมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องของงานไม่เหนื่อยกับดูแลทุกอย่างได้วันนี้ไม่ต้องลงเองนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเช้าบ่ายมันหนังคนละม้วนหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทบทวนสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาก็ดีนะครับมีอะไรควรที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนบ้างขอให้ทำซะส่วนเงินทองอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอ
ความรักหัวใจวันนี้สลักความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อความสุขของคนที่อยู่ในครอบครัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะครับใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับทุกสิ่งสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลสุขภาพมาก่อนเรื่องอื่นไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ดูแลตัวเองให้ดีครับเงินทองการลงทุนยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่ความรักหัวใจวันนี้ไม่ค่อยดีงานมีแต่ปัญหามองไม่เห็นความสำเร็จเรื่องหัวใจคนที่อยู่ภายในบ้านก็มีโอกาสเกิดปากเสียงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับสุขภาพก่อนสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้หากสิ่งที่ให้ความสำคัญไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกมองข้ามวันนี้อย่าท้ออย่าหันหลังง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารอยู่ในอานัตส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ควรที่จะทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนแต่ความรักหัวใจเหมาะกับการสารสัมพันธ์พยายามหาโอกาสนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าท้ออย่าหันหลังเสริมเรื่องงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเรื่องของงานว่ากันยาวๆพยายามทำเป็นหนังชีวิตได้ก็ดีแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนกับภารกิจที่ต้องทำในวันนี้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันมีอะไรให้พูดคุยอย่าไปฟังคนอื่นอย่าเก็บไปตีความเองครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือแม้กระทั่งตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลหรือวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะก็ระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606อย่าลืมนะคะการงานตรวจสอบลัคนาราศีต้องบอกช่วงเวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ